นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิคแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView HD Cameraภาพคมชัดคุณภาพคงทนเอาละครับช่วงนี้นะครับเรามาพบกับช่วงเตือนภัยวัยสนนะครับท่านผู้ชมครับเราที่มีนะครับลูกหลานเล็กๆนะครับแล้วอยู่บนอาคารสูงนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องการพลัดตกอาคารนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้นะครับกับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับโอ้โหอ่านจากหนังสือพิมพ์มานะฮะมีข่าวเด็กเล็กเนี่ยที่ตกจากที่สูงลงมานะฮะอาจจะเกิดจากการละเมออะไรก็แล้วแต่นะหรือผู้กองลงไปข้างล่างเผลอปิดประตูไว้แล้วก็เผลอประตูไม่ได้ปิดสนิทประตูตรงชานบ้านนะฮะเด็กคลานออกไปก็ตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้เป็นเรื่องราวอย่างไรบ้างครับผมของที่ศูนย์วิจัยเราวิจัยมาครับเรื่องการตกที่สูงนี่ก็มีสถิติในชุมชนเมืองในเขตเมืองเนี่ยที่ดูจะเพิ่มมากขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะเราเปลี่ยนวิถีชีวิตกันนะจากอยู่แนวราบมาอยู่คอนโดกันอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดกันนะจริงตอนนี้รถไฟฟ้าสร้างใหญ่เลยคอนโดนี่ยากเลยครับคุณหมอทางเต็มเลยนะก็คงต้องระวังไว้อย่างมากนะก็การตกที่สูงของเด็กจริงๆปัจจัยเนี่ยมันมี3ด้านเลยนะตัวเด็กเองผู้ดูแลแล้วก็สิ่งที่เรามักจะไม่กล่าวถึงก็คือตัวโครงสร้างสิ่งแวดล้อมนะตัวเด็กเองเรารู้ว่าเด็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะโดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า6ปีเนี่ยเป็นเด็กที่เขาไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงอ่ะเราอาจจะบอกว่าห้ามปีนนะอย่าไปอยู่ใกล้ตรงราวระเบียงนะแต่เวลาเด็กตื่นมาไม่เห็นพ่อแม่นะตกใจกลัววิ่งออกไปหรือว่าเด็กเล่นกันเองด้วยความสนุกสนานนะถ้าไม่เผลอก็นึกถึงคำที่พ่อแม่เคยห้ามแต่ถ้าเผลอก็เล่นเพลิดเพลินนะก็หลุดลอดตกลงมาบ้างปีนบ้างตกลงมาบ้างนะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของเด็กนะก็มีความสัมพันธ์กับผู้ดูแลนั่นก็หมายว่าเด็กน้อยกว่า3ปีจริงๆผู้ดูแลต้องดูแลในระยะมองเห็นและคว้าถึงนะไม่ใช่ว่าเด็ก2ปีหรือว่าเด็ก9เดือนกำลังคันได้นะเด็ก2ปีกำลังเห็นหลับแล้วปล่อยคิดว่าไม่เป็นไรครับหรือเราไปทำครัวนะเราไปทำกับข้าวเนี่ยแล้วก็เอาชานราวระเบียงก็ประตูกั้นระเบียงก็เปิดอยู่นะแล้วเราก็เอาไม่เป็นไรผัดกับข้าวไปลูกหลับอยู่ใช่ฮะหรือบางทีไม่หลับแต่เราก็ปล่อยเขาเออนึกว่าไม่เป็นไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยไม่ได้นะน้อยกว่า3ปีต้องอยู่ในระยะคว้าถึงตลอดเวลาเลยครับ3-6ปีนะฮะก็ต้องอยู่ในระยะที่เรามองเห็นและเข้าถึงแต่ว่าโอ้โหบางทีไปเล่นนะห่างจากเรานิดเดียวเราก็ยังเข้าไม่ทันเลยบางตาอะไรพวกนี้นะครับขวางโต๊ะก็อีขวางอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมองเห็นและเข้าถึงเนี่ยต้องหมายความว่าอยู่บนสิ่งแวดล้อมที่เราจัดการความปลอดภัยแล้วไม่ใช่น้ำร้อนก็ตรงนี้นะฮะพัดลมนะนิ้วแย่ได้ก็อยู่ตรงนี้ปลั๊กไฟก็อยู่ต่ำใช่แล้วมองเห็นตลอดเวลาอย่างนี้มันก็ไม่ทันอยู่ดีฮะไม่ทันอยู่ดีเวลาเด็กตกลงมาเนี่ยนะฮะเรามักจะพูดถึงพฤติกรรมเด็กกับการดูแลของพ่อแม่ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าพ่อแม่ต้องไปดูแลให้ดีนะแต่ส่วนอย่างไรก็ตามตัวโครงสร้างนี่มักจะมีความผิดอยู่ด้วยแต่เราไม่พูดถึงนะเราพบว่าราวระเบียงเนี่ยนะฮะบนตึกสูงเนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งเลยคือช่องห่างของซี่ราวกันตกอันนี้ไม่เหมาะสมหลายกรณีที่เด็กตกลงมาแล้วเสียชีวิตเลยนะช่องห่างที่เหมาะสมเนี่ยนะหนึ่งจะต้องเป็นแนวตั้งเท่านั้นเองนะฮะเราระเบียงนะนะเป็นแนวตั้งนะมีคันบนคันล่างแล้วก็เป็นแนวตั้งนะช่องล่างสุดเนี่ยจะต้องสูงกว่าพื้นนะไม่เกิน9เซนนะคันล่างต้องสูงกว่าพื้นไม่เกิน9เซนแต่ละช่องของซี่เรากันตกที่เป็นแนวตั้งเนี่ยช่องห่างของแต่ละซี่เนี่ยต้องไม่เกิน9เซนเช่นเดียวกันครับเราพบว่าบางที่เนี่ยโอ้โหคอนโดสวยงามเลยราคาแพงเลยซี่เรากันตกเนี่ย22เซนนะเรียกว่าเด็กถ้า9เดือนก็คลานสบายๆไม่ชนอะไรเลยร่วงลงมาได้เลยอันนี้เป็นการออกแบบที่ไม่ถูกต้องนะฮะ
ช่องห่างต้องไม่เกิน9เซนช่องห่างต้องไม่เกิน9เซน9เซนนะต้องไปดูกฎหมายอาคารสถานที่นะฮะครับความสูงต้องไม่เกินกี่เซนนะอาจารย์หมอความสูงของคานล่างจากพื้นเนี่ยจะต้องไม่เกิน9เซน9เซนเหมือนกันมันต้องไม่มีช่องที่ใหญ่กว่า9เซนที่เด็กจะมุดจากข้างล่างออกไปได้นะครับครับซี่เรากันตกนี่อันนี้ก็แปลกมากนะฮะเราจะเห็นเลยว่าคอนโดบางทีแถวพัทยาแถวอะไรที่สวยๆงามๆเนี่ยซี่เรากันตกแทนที่จะออกแบบเป็นแนวตั้งอย่างเดียวครับออกแบบเป็นแนวนอนสลับกันครับนั่นหมายถึงว่าลักษณะที่เป็นคล้ายบันไดลิงที่เด็กค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาได้นะซึ่งอันนี้ไม่ถูกนะฮะต้องเป็นแนวตั้งนะไม่เป็นแนวนอนให้เด็กไต่ได้นะครับบางทีออกแบบมาเป็นแนวตั้งนะความห่าง9เซนถูกต้องหมดแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยไปติดแอร์คอนดิชันนะตู้แอร์ตู้คอมเพรสเซอร์แอร์ปีนได้วางไว้นะเราสังเกตว่าเป็นฝีมือของผู้ประกอบการแน่ๆเนื่องจากทุกชั้นติดกันหมดเลยทุกชั้นเลยนะในแนวเดียวกันหมดเลยนะเป็นตำแหน่งที่เด็กจะไต่ขึ้นไปดังนั้นต่อให้ทำราวระเบียงมีความสูง1เมตรหรือว่าสูงกว่าระดับชั้นที่4ไปเราแนะนำต้องเป็นเมตร20ครับแต่ท่านไปเอาแอร์คอมเพรสเซอร์นะตั้งไว้เด็กก็ไปเป็นบันไดได้อีกนะนั้นอันนี้เป็นการออกแบบที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแอร์ตู้แอร์ต้องไปหาที่ติดตั้งไม่ใช่เอามาวางให้เด็กไต่ได้นะถ้าเป็นกระถางต้นไม้นั้นก็อาจจะเป็นฝีมือคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะลืมไปนะแต่ว่าถ้าติดเหมือนกันทุกชั้นกับฝีมือผู้ประกอบการนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะต้องทุกคนต้องรู้ว่าเด็กเนี่ยบินไม่ได้นะเด็กนี่บินไม่ได้นะดังนั้นถ้าตกจากที่สูงมานะถ้าสูงเกินกว่าชั้น3ชั้น4ขึ้นไปนี่มักจะเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็ต้องระวังพฤติกรรมของเด็กเนี่ยท่านสอนท่านบอกได้นะเขาก็ฟังนะแต่ว่าถ้าต่ำกว่า6ปีเขาฟังแล้วเขาก็ลืมนะแล้วเขาก็ไม่รู้ความเสี่ยงที่แท้จริงต้องดูแลใกล้ชิดแต่ต้องดูแลบนสิ่งแวดล้อมที่จัดการไปหมดแล้วนะช่องห่างที่เรากันตกไม่เกิน9เซนความสูงของเรากันตกนะต้องอย่างน้อย1เมตรนะสูงเกินชั้น4ต้องเมตร20ไม่วางสิ่งของให้เขาไต่เป็นบันไดลิงนะอันนี้ก็เป็นความจำเป็นที่ต้องช่วยกันในการระวังการตกของเด็กจากที่สูงครับครับอันนี้นะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับจากท่านรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อดิศักดิ์นะครับผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับขอบคุณคุณหมออดิศักดิ์มากเลยครับขอบคุณมากครับครับเรามาพบกันช่วงต่อไปครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเตือนภัยวัยผู้ใหญ่นะครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะครับที่เราเห็นเป็นรายวันเลยนะครับพบกับแขกผู้ร่วมรายการครับท่านดร.รัฐการวัยเนตรนะครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับสวัสดีค่ะพี่อุ้ยครับวันนี้เรามาเตือนภัยเรื่องอะไรดีครับพี่ที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันนะแต่ว่าวันหนึ่งที่วันหนึ่งๆนะคะที่รถพวกนี้ทำให้เกิดทำให้คนอื่นเสียชีวิตแล้วกันนะตัวเขาเองไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ส่วนใหญ่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตรถพวกไหนครับพี่อยากจะพูดถึงรถที่เราเรียกว่ารถบรรทุกเนาะรถขนสินค้าค่ะสมัยผมเด็กๆเรียกว่ารถสิบล้อค่ะเดี๋ยวนี้มันมากกว่าสิบล้อรับไม่ทวนนะคะล้อก็มีหลายประเภทนะสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วๆไปก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมขับขี่กับความไม่รับผิดชอบครับของทั้งผู้ขับขี่และก็เจ้าของสินค้าครับค่ะรถดีๆก็มีนะคะเรียนไม่ถึงบริษัทใหญ่ๆดีๆเยอะคนขับน่ารักน่ารักก็เยอะแต่อันนี้เรียนขออนุญาตพูดถึงคนขับที่ยังไม่ได้มาตรฐานแล้วกันนะคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเขาเองนะคะครับผู้กรณีของเขาเนี่ยจะเป็นตั้งแต่รถเก๋งแล้วก็ที่มากสุดคือรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สาเหตุแรกคืออะไรคะครับจอดค่ะครับรถเสียรถพักนอนเหนื่อยใช่ไหมคะจอดข้างทางครับด้วยค่ะแล้วก็บางคนก็ลงมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะวิ่งลงไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรจอดข้างทางนะคะไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนนี่อันตรายมากครับเพราะว่ารถคุณมีขนาดใหญ่คุณจอดบนไหล่ทางก็ยังล้ำเข้ามาอยู่ในช่องทางครับบังเอิญเหลือเกินทั้งรถเก๋งรถปิกอัพหรือรถมอเตอร์ไซค์ขับมาบางทีก็เพลินนะคะโดยเฉพาะมันเกิดเหตุบนทางหลวงไงคะมอเตอร์ไซค์มีที่เห็นมาเนี่ยนะคะเดาะซ้อน3นะคะไม่สวมหมวกนิรภัยอัดเต็มๆเลยค่ะกับท้าย10ล้อแล้วก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยเยอะถ้านับสถิติรายวันนะคะมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยเสียชีวิตในหมู่บ้านประมาณสัก 40%
ครับเสียชีวิตบนถนนใหญ่ด้วยคู่กรณีทั้งชนกับปิกอัพกับชนกับรถขนาดใหญ่แบบนี้อีกสัก 40% ครับสรุปวันนึงเราก็เกือบ20ศพแล้วค่ะครับผมนะอันนี้นี่บอกเลยว่ามอเตอร์ไซค์คือต่างคนต่างผิดทั้งคู่คันหนึ่งก็จอดผิดที่อีกคันหนึ่งก็ไม่ระวังแต่ว่าไอ้คันที่จอดผิดที่เนี่ยคุณไม่เป็นไรเลยท้ายของคุณอาจจะมีบุบเล็กน้อยแต่ว่าคนเสียชีวิตถึง 3-4 คนเราไม่อยากเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบคนแรกคือผู้ขับขี่เพราะฉะนั้นเจ้าของต้องบอกคนขับว่าอย่าจอดไปเรื่อยนะคะเมื่อรถมีปัญหารอเข้าเติมแก๊สเติมน้ำมันคุณอะไรก็ตามนะคะไปจอดในที่ที่เขาจัดไว้ให้เสียเวลานิดเดียวนะคะถึงแม้จะทำสัญญาณนะคะคเปิดไฟกระพริบวางกิ่งไม้ไว้ในกรณีที่รถชำรุดใช่ไหมคะคไม่เห็นค่ะนะคะไม่เห็นเห็นไม่ชัดอันที่สองก็จะเป็นเรื่องข้าวของสิ่งของตกหล่นค่ะคตกหล่นลงมารถบรรทุกอ้อยนะคะล่าสุดนะคะอ้อยทะลักล้นออกมาเพราะว่าบรรทุกเยอะค่ะเยอะมากบรรทุกเยอะมากเกลื่อนถนนเลยค่ะคุณหมอคนหนึ่งนะที่สุโขทัยขับรถเข้าไปขับรถมาปกตินะคะครับอยู่ๆรถข้างหน้าก็ของล่วงลงมาขับเข้าไปเสียบนะคะ อ้อยเฉียวคอไปนิดเดียวอะค่ะไม่งั้นเราก็ต้องเสียบุคลากรไปคนหนึ่งครับผมเรื่องนี้เป็นปัญหาหนักมากแล้วก็อีกลักษณะการขับโดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างกันครับเวลาถนน2เลนสวนทางเห็นไหมคะรถคันอื่นไม่สามารถแซงได้ครับนอกจากรถติดแล้วยังอันตรายเพราะจะมีคนพยายามจะแซงไปพอแซงไม่พ้นก็ชนกันละอ๋อคือเขาแบบจะเรียงเป็นคอนวอยไม่ได้เลยมันต้องทิ้งช่องว่างต้องใช้ระยะทางในการแซงอย่างน้อยมันมีกฎหมายอยู่ใช่ไหมคะคุณต้องห่างจากคันหน้าเท่าไหร่เท่าไหร่ทิ้งเวลาให้กับรถคันอื่นเพื่อใช้ในการสวนทางครับหรือว่าแซงครับแล้วคุณต้องให้ทางหลายๆคันรถ10ล้อก็ดีมากนะเขาจะให้ทางนะให้สัญญาณว่าอย่าเพิ่งแซงนะมีรถมาข้างหน้าในกรณีที่ถนนมันวิกฤตซึ่งต้องบอกนะฮะ10ล้อส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่นะฮะเป็นส่วนที่ดีมากเลยแต่ส่วนที่พี่วิบอกเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ส่วนน้อยเราต้องถ้าสังคมไทยจะพัฒนาด้านความปลอดภัยเราต้องไปทั้งระบบคือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภทล้วนมีความเสี่ยงเราก็ต้องขจัดความเสี่ยงแบบนี้ด้วยการช่วยกันคนละไม้คนละมือ คุณเป็นคนขับรถคุณก็ต้องระวังทุกอย่างทุกเรื่องการปิดสิ่งของไม่ให้ตกมาเกิดบนพื้นถนนมัดตึงตามกฎหมายว่าไม่บรรทุกเกินอะไรเงี้ยนะคะจอดต้องเป็นที่เป็นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้ทางระหว่างกันนะคะมีรถสวนมีรถแซงมาก็เว้นทางให้ในขณะเดียวกันผู้ใช้ถนนอื่น คุณก็ต้องตระหนักว่ามันต้องมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะที่คุณขับขี่เพราะฉะนั้นอย่าเผลอมีสตินะคะอย่าประมาทอย่าประมาทตั้งใจให้ดีแล้วก็เมื่อเห็นรถจอดข้างทางเราก็ต้องมองข้างหลังละว่ามีรถสวนมาไหมนะคะมีรถแซงขึ้นมาหรือเปล่ามองกระจกทั้งสองข้างมองกระจกข้างหลังเบี่ยงออกแล้วก็ขับไปไม่ใช่นะคะมาเบรกกระชั้นชิดเบรกไม่อยู่ก็ชนท้ายครับนี่ก็คือการเตือนภัยนะครับจากท่านดร.นรการวัยเนตรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อุ้ยมากๆเลยครับพี่อุ้ยขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับและช่วงนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ